ตุรายที่3หลังซ่อมถนนคราวนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาสมิงเจ็บหนักหลังเพื่อนขับชนแท่งหินกลางดึกอีกรายที่ครองใหญ่จักรยานยนต์พ่วงข้างตัดหน้ากระบะหักหลบแต่ไม่พ้นตกร่องน้ำโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้านรัฐมนตรีช่วยเกษตรลงดูแก้ไขปัญหาโครงพางและเรือคาดถอยที่ตราดหลังแก้สำเร็จประกาศนำไปใช้จังหวัดอื่นสัมภาษณ์พิเศษวิเชียรทรัพย์เจริญกับบทสรุปการปรับการทำงานของตราด FC ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.com ถนนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดเกิดอุบัติเหตุรายที่3หลังการปิดซ่อมและปรับปรุงถนนคราวนี้กระบะชนแท่งปูนรถพังยับเยินบาดเจ็บสาหัสทั้ง2คนเมื่อเวลา 1:30 น.วันที่3กรกฎาคม2556ร้อยตำรวจโทธนเดชสาธุจรัญร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนแท่งปูนบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดตราดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ2รายจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลตราดในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะตอนเดียวยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีบอลทองหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน9125ตราดสภาพด้านหน้าพังยับเยินมีผู้บาดเจ็บที่เป็นคนขับยังอยู่ภายในเบื้องต้นไม่สามารถนำร่างออกมาจากรถได้จึงประสานเครื่องตัดทางเพื่อช่วยเหลือขณะที่ผู้นั่งมาด้วยนั้นหาไม่เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันค้นหาประมาณ5นาทีกระทั่งพบร่างผู้บาดเจ็บนอนกองอยู่กับแท่งปูนในสภาพไม่รู้สึกตัวจึงได้ทำการประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราดรับผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเนื่องจากทั้ง2คนนั้นมีอาการบาดเจ็บสาหัสอย่างมากขณะที่จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบรถยนต์คันดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าจากตัวเมืองตราดขณะที่มาถึงที่เกิดเหตุนั้นจะมีแท่งปูนกั้นเพื่อให้รถวิ่งสวนทางกันในเลนด้านขวาคนขับน่าจะขับมาด้วยความเร็วจึงชนเข้ากับแท่งปูนเต็มแรงทำให้ร่างของผู้ที่นั่งมาด้วยกระเด็นทะลุกระจกออกไปชนกับกองแท่งปูนส่วนคนขับนั้นติดอยู่ภายในแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเปิดประตูอีกด้านก่อนจะนำร่างออกมาได้จึงไม่ต้องใช้เครื่องตัดทางส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสองรายนั้นทราบชื่อต่อมาคือนายมาโนประดนชอบและนายประสานวงวานิชสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นรายที่3ที่เกิดขึ้นและรุนแรงโดยครั้งแรกนั้นเป็นรถยนต์ของทหารนพค.14ขับชนแท่งปูนจนรถเสียหายพังยับเยินแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เหตุครั้งที่2นั้นได้เกิดเหตุรถยนต์บรรทุกเงาะของชาวสวนได้ชนกับรถเก๋งขณะวิ่งสวนกันในทางตรงกันข้ามไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผู้บาดเจ็บติดภายใน1รายและบาดเจ็บอีก2รายขณะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ประกอบกับบริเวณทั้งปูนดังกล่าววันนี้มีไฟส่องสัญญาณเกิดเสียแม้จะมีการซ่อมแซมแต่ก็ยังไม่สามารถใช้การได้ทำให้คนขับรถมองไม่เห็นแท่งปูนจึงชนเข้าเต็มแรงจนรถยับเยินและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวรถกระบะ4ประตูถูกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขับตัดหน้าหักหลบรถชนป้ายก่อนตกร่องน้ำโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจโทสิทธิชัยสาครพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีรถยนต์ตกร่องระบายน้ำริมถนนบริเวณทางเข้าโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมหลักกิโลเมตรที่472จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบนายธนงศักดิ์นินพัฒน์อายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่5/39หมู่5ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ยืนดูรถของตนเองที่ตกร่องระบายน้ำซึ่งเป็นรถยนต์กระบะ4ประตูยี่ห้อนิสสันนาวาร่าหมายเลขทะเบียนกไก่นหนู8878ระยองได้รับความเสียหายช่วงด้านหน้าบริเวณกันชนและแก้มด้านซ้ายเสียหาย
นายธนงศักดิ์บอกว่าตนเองขับรถกลับจากตัวเมืองตราดเพื่อกลับบ้านพักขณะที่มาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่ทราบยี่ห้อได้เลี้ยงตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดตนจึงหักหลบพวงมาลัยหลบเข้าข้างทางแต่ได้ชนกับป้ายริมทางเสียหายเป็นจำนวน2ป้ายก่อนรถจะตกลงร่องระบายน้ำข้างถนนซึ่งตนเองนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดมีแต่รถเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ประกาศชัยชนะแก้พงพางที่ตราดนำแนวทางไปปรับใช้จังหวัดอื่นทั้งจันทร์ระยองเผยหางบปรับเปลี่ยนอาชีพบอกใช้กฎหมายปราบเข้มพร้อมส่งเสริมวิธีคลาดหอยลายด้วยมือที่ศาลากลางจังหวัดตราดห้องประชุมตราดสีทองนายสิริวัฒน์ขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดตราดเพื่อแก้ปัญหาพงพางและแก้ไขปัญหาคลาดหอยลายที่มีนายณรงค์จันทรังกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายชัยยันการสมเน่ประมงจังหวัดตราดรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหลังจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้กล่าวต้อนรับและดำเนินการประชุมซึ่งนายชัยยันการสมเนธได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องพงพางของจังหวัดตราดที่มีปัญหาใน2พื้นที่คือบ้านท่าตะเภาตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองที่แม่น้ำเวลุตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่มีมากกว่า48รายซึ่งได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วโดยร่วมมือกับทุกฝ่ายส่วนที่แม่น้ำเวลุนั้นดำเนินการที่มีอยู่8จุด18แถวรวม286ช่องซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาเพียงรายเดียวคือนายตีกู้เกียรตินอกจากนั้นอยู่ในพื้นที่ตำบลบางช้างอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งสามารถประกาศได้ว่าปัญหาพงพางของจังหวัดตราดนั้นหมดไปแล้วขณะที่ปัญหาการคลาดหอยที่เคยมีปัญหาขัดแย้งระหว่างประมงชาวบ้านกับกลุ่มประมงคลาดหอยที่ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างอดทนมานานกว่า3ปีได้ทุเลาลงแล้วเนื่องจากปริมาณหอยลายลดลงและมาจากการปราบปรามรวมถึงรณรงค์อย่างแท้จริงรวมทั้งสนับสนุนให้ชาวประมงทำวิธีการคลาดหอยโดยใช้มือแทนการใช้เครื่องจักรซึ่งปัจจุบันบ้านแหลมเทียนตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดชาวประมงพื้นบ้านได้ใช้การคลาดหอยด้วยมือซึ่งเรียกว่าการเกาหอยลายที่ใช้ตะแกรงเหล็กที่มีความห่างพอสมควรเพื่อให้หอยลายตัวเล็กนั้นรอดช่องผ่านไปได้เพื่อให้เติบโตและเก็บได้ในอนาคตซึ่งทำให้ชาวบ้านมีรายได้800ถึง 1,000 บาทต่อวันหรือได้30ถึง40กิโลกรัมต่อลำด้านนายสิริวัฒน์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดตราดและประมงจังหวัดตราดนั้นนับเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะนำไปใช้ในจังหวัดอื่นๆที่สามารถทำให้ประมงในจังหวัดอื่นๆได้เป็นแบบอย่างซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นำมาวางแผนในระยะยาวในการกำหนดเป็นนโยบายได้โดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาชีพให้กับชาวประมงซึ่งแม้จะยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดซึ่งตนเองนั้นจะติดตามการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติและจะได้ติดตามเฝ้าดูว่าชาวประมงเหล่านี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ในเรื่องของการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพงพางนะครับซึ่งตรงนี้ทางจังหวัดตราดเองนั้นก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วก็ในขณะนี้จะพูดได้เลยนะครับว่าที่จังหวัดตราดนั้นนะครับก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องพงพางไปแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วในขณะนี้ไม่มีเรื่องของพงพางเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะใช้ที่จังหวัดตราดตรงนี้นะครับเป็นแบบอย่างของภาคตะวันออกเพื่อที่จะได้ไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับจังหวัดอื่นๆที่ยังมีการใช้เครื่องมือพงพางกันอยู่อย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองเพราะฉะนั้นการดำเนินการตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันยังมีในส่วนที่เป็นพื้นที่ติดต่ออย่างเช่นที่แม่น้ำเวลุนะครับที่ได้มีการใช้เครื่องมือพงพางกันอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเขตติดต่อระหว่างทั้งจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คงจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันนะครับอาจจะได้มีการเชิญประชุมนะครับภายหน้าในเวลาใกล้นี้นะครับคงจะไปประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ที่จังหวัดจันทบุรีก็อาจจะเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ไปด้วยนะครับทางประมงจังหวัดตราดหรือว่าทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดที่ท่านก็ได้เคยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีด้วยแล้วก็เคยได้มีการปรึกษาหรือหาแนวทางร่วมกันด้วยแต่ว่าหลักของเรื่องนี้ก็คือผมมาเพื่อที่จะมายืนยันนะครับว่าการที่จะดำเนินการเรื่องนี้เรามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ
ตามกฎหมายเพียงแต่ว่าการดำเนินการตรงนี้จะต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องที่ใช้เครื่องมือพงพางเอาไว้ว่าเมื่อได้มีการดำเนินการแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะดำเนินการใดๆหรือว่าพี่น้องที่ได้ใช้พงพางแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนอาชีพนั้นนะครับเราก็จะมาปรึกษาหารือร่วมกันโดยที่ทางจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นหลักในการที่จะพูดคุยกับผู้ที่ใช้เครื่องมือพงพางทุกคนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยนั้นเป็นซีฟู้ดฮับของอาเซียนและของโลกซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องขยายพื้นที่การอนุรักษ์ชายฝั่งออกไปเป็น 5,000 เมตรซึ่งจะทำให้สัตว์น้ำวัยอ่อนมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดตราดนั้นได้มีการประกาศไปแล้ว8จังหวัดแต่การประกาศนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการในพื้นที่ขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดตราดนั้นประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ยังคงมีการต่อต้านอยู่บ้างอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับทางจังหวัดว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการคัดค้านขึ้นอีกขณะที่ในช่วงบ่ายนั้นนายสิริวัฒน์ขจรประสาทได้เดินทางไปที่บ้านแหลมเทียนเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านรวมถึงชมการคลาดหอยโดยใช้มือและร่วมปล่อยพันกุ้ง1ล้านตัวในทะเลบ้านแหลมเทียนด้วยให้เขารับรู้รับทราบถึงความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าการที่เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ที่ใกล้จะถึงเนี้ยเรามีนโยบายที่มีความสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการประกาศเป็นซีฟู้ดฮับหรือว่าเป็นศูนย์กลางของซีฟู้ดซึ่งการใช้เครื่องมือพงพางนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องทำความเข้าใจทั้งประเทศว่าเราไม่สามารถที่จะให้มีการใช้เครื่องมือตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าการใช้เครื่องมือตรงนี้มันจะส่งผลถึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่เรานั้นเชื่อว่าเราโชคดีที่เกิดมาในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อมีความต้องการทางด้านอาหารเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเนี่ยเราสามารถที่จะส่งต่อความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ให้กับลูกหลานของเราได้ในอนาคตผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรของเรานั้นจะเป็นพี่น้องที่มีรายได้สูงมากนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจร่วมกันทั้งประเทศความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดหรือกรรมการปปจ.เพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขอเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด9กลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคนดีที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการปปจ.เริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่20เมษายน2556เป็นต้นไปสอบถามคุณสมบัติของกรรมการปปช.เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช.1205หรือตู้ปน.100เขตดุสิตกรุงเทพ10300สัมภาษณ์พิเศษวิเชียรทรัพย์เจริญกับบทสรุปการปรับการทำงานของตราด FCจากการที่สโมสรตราด FC ประชุมระดมความคิดเห็นจากสื่อมวลชนกองเชียร์ซับโค้ชคณะกรรมการสโมสรเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการบริหารจัดการการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรตราด FC ในเลกที่2ที่จะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้และมีผู้ให้ความชัดเจนเรื่องนี้คือนายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC ที่จะเป็นผู้บอกถึงรายละเอียดของการปรับปรุงทีมในเลกที่2ว่าจะเป็นไปในทางใดข้อเสนอของพวกเราหลายคนนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเป็นสิ่งที่ดีผมเองก็อยากเรียนว่าตอนน้องเขาไปตั้งใจเอาฟุตบอลกันมาเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ผมเรียนจากความรู้สึกผมนะฮะกรรมการสโมสรเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องฟุตบอลดีว่าฟุตบอลนั้นมันมีส่วนประกอบก็คือนักเตะซึ่งสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มาเรื่องสโมสรมาสตาฟนะกองเชียร์ก็สำคัญมากเนี่ยมันต้องพบกันแล้วในที่สุดก็จะรู้ลูกกลับมาถามว่าพ่อทำไมที่โรงเรียนเพื่อนหนูเนี่ยรถเข้ามารับส่งแล้วทำไมหนูต้องเดินมาโรงเรียน
พ่อก็ไม่อยากตอบหรอกเพราะว่าพ่ออาจจะฐานะสู้ไม่ได้เหมือนทีมตาทุกวันนี้คนทุกคนไม่ได้รู้กันถึงเรื่องเอาทุนที่ไหนเอาเงินใช้จ่ายครั้งละเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเมื่อวานก็มีข้อเสนอว่ากรรมการสโมสรทำงานไม่เต็มที่เพราะเรายังไม่เข้าระบบก็คือทำไมเราไม่ให้เงินเดือนเขาบางคนก็ตอบว่าผมไม่เอาแล้วครับผมเป็นข้าราชการแล้วที่เขาไม่ใช่ราชการล่ะผมไม่ใช่ราชการผมรับเงินเดือนของที่ไม่ได้แทนเหมือนเคสหลายคนที่เริ่มจะเข้าใจว่าทำไมคนนี้ถึงมาเป็นในนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเลือกอันใดอันหนึ่งพอมาเป็นดีหนึ่งนั้นก็เขามีระเบียบนะว่าโค้ชต้องเป็นบีไลเซนไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะเอาต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วเขาไม่รู้ยังไงว่าฟุตบอลนี่มันจะไปยาวเท่าไหร่แล้วเกิดเขาไปลาออกแล้วเกิดต่อไปมีคนจ้างเขาก็แย่ราชการกลับดีกว่าเหมือนเมื่อวานบอกทำไมไม่จ่ายเงินเดือนกรรมการสโมสรเราจะให้ตอบยังไงตอบว่าทุกวันนี้หาเงินเดือนให้นักฟุตบอลก็ยากพอควรนะแล้วเอาที่ไหนเพราะนั่นเห็นไหมว่าพบกันเนี่ยมันจะดีในที่สุดเนี่ยคำถามพวกนี้ก็จะไม่มาเพราะว่าเขาจะเริ่มรู้ว่าถึงเราจนเราก็ไม่ต้องบอกว่าเราจนเพราะถ้าเราบอกคนที่เขาไม่ให้ตังค์เรามีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรามาคุยกันนะบางอย่างเราก็จะไม่พูดถึงว่าช่วยกันทำโดยที่ว่าไม่ต้องได้ตังค์หรอกแต่เราทำเพื่อตราดเราก็ช่วยกันทำปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าถ้าเราจ้างตัวเข้ามาเต็มสตรีมเหมือนกับทีมบางทีมนั้นเขาต้องยอมนะครับว่าเอานักเตะเงินเดือนแสนห้าแสนหกเนี่ยมานั่งเพราะตำแหน่งมาซ้อนกันการที่สามบวกหนึ่งนั้นลงยังไงสามบวกหนึ่งเอเชียหนึ่งนักเตะต่างชาติสามนะครับลงยังไงถ้าซื้อเข้ามาใน7ตัวนั้นถ้าซื้อมาซ้อนกันเวลามีอาหารอร่อยมากท่านก็ทานไม่รู้จะทานอะไรดีแต่ถ้ามีปากน้ำพริกนะอย่างเดียวก็จำเป็นต้องเอาลงไม่มีตัวอื่นแล้วนะบางครั้งมันก็คนละทีเพราะฉะนั้นเมื่อวานได้รับทราบอะไรต่างๆผมว่าดีมากแต่มันไม่ใช่ว่าปีงพบกันหนเดียวหรือปีครึ่งเพิ่งได้พบมันน่าจะเดือนหรือ2เดือนต้องพบแล้วเพราะในเลขนึงเนี่ยมีประมาณ5เดือนเนี่ยถ้าท่านพบกันครึ่งเดือนเดือนครึ่งท่านก็จะพบ3ครั้งถ้าท่านพบทุกเดือนก็จะพบได้ถึง5ครั้งเพราะมันจะมีจุดที่แฟนคลับเขาจะได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นหลายอย่างที่แนะนำดีหลายอย่างก็ตอบไปให้รับทราบว่าทำไมถึงตอนนี้ต้องเป็นอย่างนี้บางครั้งเราถึงบอกว่าเวลาที่สโมสรมีปัญหานั้นเราจะรู้เลยว่าใครรักสโมสรจริงรู้ว่าสโมสรกำลังมีปัญหาก็ไม่สร้างเรื่องขึ้นมาให้มากมายเพราะนั้นถามว่าทีมจะสงบไหมไม่มีวันสงบถ้านักเตะจะไม่ทำให้มันสงบถ้ากองเชียร์ถ้าสตาฟถ้าทั้งผู้บริหารจะไม่ทำให้สงบแต่ณเวลานี้มาถึงครึ่งเลขถามว่าตอนนี้เราสอบตกไหมถ้าเทียบทั้ง4ทีมที่ขึ้นมาเราสอบได้ที่ดีที่สุดแต่ถ้าตอบพี่น้องประชาชนเรายัง17แมตช์51แต้มท่านได้24ถามว่าครบ 50% ไม่ต้อง 25.5 ก็คือท่านต้องได้26คะแนนถ้าวันนั้นท่านชนะราชนาวีท่านได้26ท่านสอบผ่าน 50% นะแต่ท่านได้29ท่านจะอยู่ท็อป5วันนั้นผมก็บอกเด็กว่าเอา29ได้ไหมได้29จะพอใจมากแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเย็นนี้ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ได้พบวันนี้จะพูดให้ฟังทั้งหมดยังไม่ได้โอกาสเพราะเมื่อวานก็กินเลี้ยงยังไม่ได้โอกาสว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่เขาพูดนักเตะควรจะรับรู้อะไรมีปัญหาให้ครบคิดทุกวันมีปัญหาที่เด็กมีปัญหามาโดยประชาชนไม่รู้นายกก็ช่วยแก้ให้ถามเขาจะไปบ้านใครเขาไปบ้านผมเพราะบางคนผมเอามานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เริ่มรู้แล้ววันนี้เริ่มจะต้องไปดูตัวถามว่าตัวบางคนนะเราอยากได้แต่เขาไม่มาเพราะการซื้อตัวนั้นต้องใช้เงินนะเกกันน้องต้องการค่าเซ็น 300,000 ถ้าเราอยากได้ตัวเราให้ 400,000 เขาก็มาเรามันต้องซื้อตัวนะครับตอนนี้ซื้อใครซื้อมาแล้วไอ้คนที่นั่งอยู่ที่นี่เพราะนั้นเมื่อวานการพบนักเตะจึงได้ถามว่าที่ผ่านมาเวลาไม่ได้ลงเสียใจไหมเขาบอกเขาไม่ขอให้ได้อยู่ที่ทีมตราดอันนี้เราภูมิใจโดยเฉพาะเด็กกีฬาเราแต่อยากลงไหมอยากผมถามถึงขนาดว่าถ้าลงเนี่ยเล่นกลางเนี่ยอยากคู่กับใคร
เล่นเซนเตอร์เนี่ยอยากจะคู่กับใครบิวอยากคู่กับใครแบะอยากคู่กับใครถ้าให้เลือกอยากจะเลือกใครที่ผมให้ฟังทั้งหมดก็เพื่อจะให้สตาฟโค้ชได้รับทราบท่านรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เอาคู่นี้ลงแล้วเล่นดีที่สุดถามว่าเราพลาดไหมในการจัดตัวราชนาวีเขาเล่นกลางสัปดาห์เหมือนเราแต่เขาหนักเท่าเราไหมเรา 5-4 ผลแรงมากสะบักสะบอมใช้แรง2เท่าถ้าวันราชนาวีเราเปลี่ยนตัวทั้งหมดถ้าเด็กเล่นแทนกันได้เราตรวจฟิตๆลงไปผลออกเป็นไงเราไม่รู้อาจจะไม่เสมอก็ได้แต่ถามเด็กเด็กที่ไม่ลงบอกว่าถ้าผมลงผมว่าผมชนะเห็นไหมสิ่งต่างๆพวกนี้มันคุยกันได้หมดคุณจักริดคุยกับโค้ชทีมชาติชื่ออะไรนะปิโก้ปิโก้ชมตาดเพราะวันนั้นทีมที่ปิโก้ดูแลเอาชนะตาดไม่ได้เพราะนั้นชมตาก็หมายความว่าบางกอก FC ก็ดีใช่ไหมฮะแต่เราก็ชื่นใจที่เขาชมแต่เราต้องกลับมาดูว่าเราเก่งอย่างนั้นจริงไหมในเลข2เนี่ยประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วคนดูเริ่มเข้าใจแล้วว่าดี2นั้นเวลาเล่นไปได้10แมตช์นั้นเขารู้เลยว่าเขาไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเขาก็จะไม่ค่อยสู้แล้วแต่ไอ้ดี1นี่ไม่ใช่ณเวลานี้เขาดูท็อป5มีใครมั่งไอ้ท็อป5นั้นรู้ว่าตัวสอดแทรกมีใครถ้าเขาคิดว่ามีตราดทำไมทอดถึงถูกซื้อตัวทอดถึงซื้อตัวเพราะว่าทอดเป็นตัวกวนซึ่งปตท.มองว่าถ้าตราดจะขึ้นมาแต่เอาทอดไปเราก็มีโอกาสเอาคนอื่นอีกที่ไม่ใช่ทอดเพราะต้องเอาดีกว่าทอดไอ้นี่เดี๋ยวความรู้สึกผมนะแต่สำคัญว่าจะซื้อได้ไหมบางทีมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้หนึ่งเขาเลือกไม่มาเพราะไกลสองเขาเลือกไม่มาเพราะว่าเล่นดีหนึ่งเขาอยากเล่นไทยลีกอยู่คนบางคนอยากเล่นไทยลีกแต่ถ้าอายุมากครับมันต้องลงมาเรื่อยเหมือนคน28-29ถามว่าอยากเล่นไหมในสุดก็ต้องเล่นดีสองถ้าจะเล่นแบบสบายใจแล้วเล่นแบบไม่ต้องฟิตมากเพราะยังไงทักษะความชำนาญเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมเรียนว่าเมื่อวานเราได้เยอะเราได้คุยเพียงแต่เสียใจนิดหนึ่งว่าคุณจักริดให้ก็คิดเยอะแต่บังเอิญติดธุระไม่ได้ฟังจึงไม่รู้ตอบยังไงแต่ก็คงตอบไปหลายอันว่าบางทีตอบแล้วคนก็หัวเราะว่าก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมกรรมการก็มาเขาเลยไม่เข้าข้างเราเลยคือเราไม่ได้พูดถึงการเข้าข้างนะทำไมถึงเป่าเหมือนกับว่าคนดูมองว่าทำไมถึงได้เกียรติชังตาดนะก็ตอบไปเมื่อวานเนี่ยว่าอยู่ในวงการฟุตบอลมานานมากหลายคนที่อยู่ในวงสมัยผมก็60กว่าก็ฝากเด็กที่มาตาดว่าให้ไปคารวะนายกวิเชียรแล้วก็ฝากด้วยว่าเป็นลูกน้องใครเขาก็ฝากมาว่าลูกพี่เขาฝากมาคารวะผมว่าดีแล้วไปสนามผมก็ไม่ได้ไปด้วยแต่ก็มีเด็กของเราเขาขอกาแฟกาแฟตรงนี้เขากินไม่ได้เพราะมีคาเฟอีนสูงเขาอยากกินกาแฟไอเด็กเราแทนที่จะตอบดีบอกว่าทำไมกินพิเศษทำไมไม่เอามาเองถามว่าอีตรงนี้น่าตอบไหมก็เพื่อจะเตือนว่าใครเป็นคนพูดล่ะรู้ว่าใครแต่ก็ยังไม่อยากบอกชื่อไปแก้ไขซะโอ้นายกต้องให้ผมไปเอาใจมันเพื่อที่เราจะเข้าข้างเปล่าครับแต่ลูกออฟไซด์ช่วยยกหน่อยสิวันบีบีทียูมาดูกันจนตายมันก็ออฟไซด์ลูกที่พิเชษอินบางยิงมาดูกันไหมยังไงก็ออฟไซด์ก็เขาไม่ยกอ่ะบิววิ่งเกือบตายใช่ไหมฮะเมื่อวานก็บอกบิวว่าลูกที่บิวแปลให้เขามายิงเราเนี่ยลูกแปลลูกน้ำวันนั้นที่มีน้ำนะทำไปได้ยังไงบริษัทบูรพาพิทักษ์จำกัดบริการรักษาความปลอดภัยรับงานติดตามอารักขาโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรับสอนยิงปืนระบบ BRPK บริษัทบุรพาพิทักษ์จำกัดตั้งอยู่ที่1032/199ถนนพหลโยธิน
ขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2275525-6และ0849449933หรือที่ www.buraphapithak.com บริหารงานโดยลังบัวลอยแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.มิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18:00 น.ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night